สวัสดีครับผมเชฟลู่นะครับวันนี้นะครับเรามาทำเมนูง่ายๆนะครับก็คือเมนูมาม่าเขียวหวานเนื้อตุ๋นครับวัตถุดิบหลักของวันนี้นะครับผมดีดีซอสแกงเขียวหวานนะครับผมเนื้อตุ๋นนะครับซอสเขียวหวานนะครับใส่ลงไปเลยสัก2ช้อนนะฮะตามด้วยน้ำสะอาดนะครับจริงๆน้ำสะอาดนี้เราก็จะใส่เป็นกะทิก็ได้นะครับคนชอบความมันหน่อยชอบเค็มก็ใส่เพิ่มได้นะครับพอเริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่เนื้อตุ๋นจากเดลิเตเรียกูเม่เลยตุ๋นให้แกงเรามีรสชาติหวานของเนื้อเข้าไปด้วยใบโหระพาเพื่อเพิ่มกลิ่นนะครับจริงในขั้นตอนนี้ถ้าชอบผักหรืออยากใส่ผักอะไรเสริมไปก็ใส่ได้เลยนะครับเนื้อได้ที่แล้วเริ่มนุ่มแล้วปิดไฟได้เลยอันนี้ก็เป็นเส้นมาม่านะครับที่ลวกไว้แล้วนะครับผมจากนั้นก็นำเขียวหวานเนื้อตุ๋นเทใส่เลยแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงนะครับแล้วก็ใบโหระพานิดนึงเสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูมาม่าเขียวหวานเนื้อตุ๋นนะครับผม